มาอัปเดต The Move Bangkok นะครับนี่รถเขากำลังออกไปรับเจ้าของร่วมนะผู้พักอาศัยนะครับที่มาอยู่ที่นี่โอเคก็วันนี้ก็มีการประชุมใหญ่นะครับก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยแหละเพราะว่ารถคันนี้ก็มีภาระค่าใช้จ่ายอ่ะโอเคออกไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเชิญครับเชิญนั่งได้กี่คนครับนั่งทั้งหมดใช่ไหมสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับ11โอเคอย่าเกินนะครับผมโอเคไปครับก็อัปเดตให้นะครับตอนนี้โครงการขายหมดแล้วนะครับโครงการขายหมดแล้วแล้วก็เขาจะขึ้นข้างในวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็พูดกันถึงเรื่องนี้ของ The Move Bangkok Phase 2อาคารปีนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30มิถุนายน2567มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2นะครับก็มีการลงมติในเรื่องต่างๆที่พอสมควรอันนี้ก็รปภ.นะครับอนุวัตรแล้วก็กลางคืนก็เป็นรปภ.บิ๊กนะครับก็อันนี้กำลังปรับกันอยู่อนุวัตรมันเหม็นเนาะกลิ่นตรงไหนจ้ะเนี่ยอันนี้เราสดๆเลยนะฮะ เหม็นเลยอ่ะกลิ่นมาจากท่อไหนนะครับตรงไหนจ้ะใครชี้สิเนี่ยรปภ.เขาแจ้งให้แต่ว่าไม่ใช่หน้าที่เขาเดี๋ยวต้องให้ช่างมาดูนะครับเป็นหนูตายเลยตรงไหนจ๊ะนี่เหรออ๋ออันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องแจ้งช่างเลยนะครับไม่ไหวคนอยู่เต็มเลยนะครับเนี่ยตากผ้าได้แต่ว่าต้องขอความกรุณาอย่าพาดราวนะครับเพราะพาดราวระเบียงมันมีโอกาสที่จะ เสื้อผ้าสิ่งของต่างๆมันอาจจะร่วงหล่นมาได้นะครับนี่รถบัสกลับมาแล้วนะครับชัตเตอร์บัสก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายพอสมควรแล้วก็การลงมติก็ให้ลงมติชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะเอารถบัสจะเอาแบบไหนยังไงอะไรต่างๆใครเป็นผู้บริหารงานนะครับทางกรรมการก็ไม่ได้ไปชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอ้ยต้องขออภัยด้วยนะฮะที่จอดรถมีอยู่จำนวน77ช่องจอดนะครับมีอาคารชุดมีห้อง261ห้องทางแสนสิริเขาก็โฆษณามาตามนี้เลยนะครับเขาก็ไม่ได้โกหกหลอกลวงใดๆว่ามี77ช่องจอดก็ต้องเป็นการสลับกันจอดหรือเวียนจอดนั่นเองนะครับ77เนี่ยก็จะแบ่งให้กับทางที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าดูตอนนี้ก็มีที่จอดแต่ว่าถ้ามาช่วงเลิกงานแล้วเนี่ยก็ที่จอดเต็มนะครับที่จอดเต็มก็ต้องขอเข้าใจแล้วก็อย่าโทษกรรมการนะครับเพราะเราก็ทำได้เท่าที่ทำได้แล้วครับพื้นที่ส่วนกลางต่างๆนี่เขาก็ดีไซน์ไว้แต่ก็พูดตรงมันร้อนนะครับเนี่ยมีปลั๊กมีอะไรให้นะครับแต่มันร้อนแล้วก็เนี่ยอย่างบางห้องนี่พาดราวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องขอความร่วมมือไม่พาดราวนะครับ ขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วโอนหมดแล้วเรียบร้อยเงินกองทุนก็ได้ครบละ261ห้องนะครับแล้วก็กรรมการนะครับตัวเองก็เป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยเราก็ไม่เคยไปแตะเงินกองทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับขอโทษทีเป็นหวัดลงคอครับนี้เราก็มาประชุมในวันอาทิตย์แล้วก็ผมคิดว่าเจ้าของร่วมทุกท่านน่ะก็ให้ท่านตัดสินใจไปเลยนะครับท่านจะเอายังไงว่าก็เป็นเงินของท่านนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปแล้วกันก็เงียบสงบพอสมควรนะครับอาจจะมีการก่อสร้างในปีนี้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วพอเข้ามาเนี่ยไม่ได้ติดถนนใหญ่มันก็มีความเงียบสงบนะครับอ่ะก็ถือว่าถ่ายรอบๆบนๆให้ดูแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ทำเองไม่ได้รับจ้างแสนสิริทำนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย